รู้สึกว่าใครปลอมที่สุดถ้าผู้หญิงเป็นตะวันถ้าผู้ชายเป็นแม็กค่ะหนูไม่รู้จักคำว่าปลอมอ่ะพี่หนูไม่รู้ว่าปลอมยังไงอ่ะเขาคิดว่าถูกปลอมหนูคิดว่าเขาปลอมเลยมันแพ้อะเนาะมันก็แบบมีอารมณ์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองอะเฮ้ยอะต้องเลจบเกมเดี๋ยวตอนนี้คือนี่หาตะวันป่ะไม่ได้ถามแม่ผมถามนี่เป็นดาวนี่พี่ดาวผมถามแล้วนะไม่ก็เปิดมาตึงเองป่ะมีคนไม่ยอมค่ะเรื่องเรื่องอ่ะคือแบบมันมีแค่เกมอันถ้าเสี่ยมมาก็ต้องเสี่ยมกลับดิครั้งที่แล้วมันไม่เกี่ยวว่าจะด่าผมไม่ได้ด่าผู้หญิงคำว่าด่าผู้หญิงคือมันเป็นอะไรมึงเขาจะมองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมไม่ซีเรียสอยู่บวกมองยิ่งคนดูเยอะผมยิ่งชอบคือแม็กบอกแม็กรับจบแล้วถ้าการที่เราตอบแม็กแล้วแม็กโกรธแล้วจะพูดว่ารับจบทำไมถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมีมิตรภาพที่ดีอยากจะเป็นเพื่อนกันอ่ะก็ควรจะพูดกันตรงๆปะเริ่มวันใหม่ด้วยบรรยากาศที่สดใสกับการเวิร์กช็อปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่นำพาให้ทุกอย่างลงตัวเมื่อเช้านี้นะคะก็มีเลซินเหมือนพวงกุญแจหรืออะไรสักอย่างให้ทุกคนแบบใช้จินตนาการอันล้ำเลิศที่สุดในชีวิตนั่นแหละทำรูปอะไรออกมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมึงไปนู่นตัวแรกทำไมต้องผักใส่กูอ่ะเฮ้ยมีมันนี่มาเอ้ากูจะนั่งนี่เอ้ากูไม่อยากนั่งใกล้นี้เราอ่ะเลือกนั่งก่อนแล้วพี่วินก็มานั่งข้างๆเราเองนะคะแล้วเราก็เลยถามหันไปถามพี่วินว่าเอ้าเฮ้ยนั่งผิดที่หรือเปล่ากูหรือเขาอะแต่ตกลงเราหรือเขาที่นั่งผิดที่ซึ่งเราก็หันไปถามพี่วินนะว่าเอ้าพี่วินนั่งผิดที่ไหมนั่งผิดที่หรือเปล่าแต่กูไม่ลุกนะนั่งที่เดิมไม่ลุกนะจะแจกนั่งด้วยกันไปหาที่อื่นตั้งใจที่จะเป็นก้างอยู่แล้วนึกหวั่นไส้นิดนึงเห็นติดกันเหลือเกินก็เลยแบบนั่งห่างกันบ้างก็ได้นะแค่เกมเดียวไม่ตายหรอกนะพี่วินดูสนใจทุกคนค่ะก็ไม่ได้ห่วงหนูเป็นคนไม่ค่อยมันไม่ได้เป็นอะไรกันนะมันห่วงไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นั้นค่ะแต่ก็จะกลัวกลัวไว้ก็กลัวเฉยแล้วทำยังไงแล้วก็อันนี้ตัวนึงด้วยอันนี้คือกาวมันเป็นตัวมันก็เลยสิ้นลงใส่นี่ก่อนใช่ป่ะอ่ะหยอดเก่งอ่ะเอามาหยอดสิเห็นคนเลยอีฟ้าแดงนะหยอดเก่งคนยังหวังคนแล้วที่คนเราหยอดเก่งหยอดเก่งอันนี้เทเก่งเหรอคะนี่ก็ใช่เลยเทเก่งอยู่นะไปเอามาหยอดเร็วๆช่วยไงโอ๊ยมันไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยเออใช่แต่เมื่อกี้เนี่ยมันสวยกว่านี้แต่พอทาเลยพื้นไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันสวยแต่พอรู้ว่าหนูทำมันก็เลยไม่สวยไงรู้ว่าเป็นหนูทำอ่ะแล้วหนูต้องหลอกมันป้าว่าหนูไม่ได้เป็นคนทำอ่ะต้องหลอกอยู่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะอย่างนี้เหรอใช่เนี่ยคือรักล้นใจเออได้รักล้นใจพี่วินน้องข้างหนูแค่ครั้งเดียวพี่วินน้องข้างขนาดนี้เลยเหรอคะเขาเรียกพี่ต้องทำคะแนนให้ประทับใจไงลำไยเหรอคะใส่คนเหรอโอ้ยมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วค่ะเออไม่เป็นเหมือนที่เราคิดใช่ไหมใช่แต่พี่มันยังได้ไงของพี่ดูสีดิบสีแม่งแบบอย่าโอ้ยมีใครแย่งหรอกเนี่ยถามผู้ชายก่อนเพราะว่าเขาบอกหนูแล้วนี่คะว่าถ้าเขาเลือกแล้วเลือกเลยอ่ะก็เลือกเราแล้วป่ะ 99% อีก 1% ก็ดูไปก่อนก็คือความเชื่อใจพี่วินแล้วค่ะโอ๊ยแต่แล้วถ้าเขาไม่ได้เลือกล่ะดูมั่นใจเกินไปหรือเปล่าไม่เหมือนพี่บ๊อบก็ไม่เหมือนเป็นอย่างพวกเราสองคนอย่ามองดิ
พวกเราสองพวกเราสองคนเนี่ยไม่ก็เป็นหลอกขายเพื่อนอะเลยล่ะหลวงพ่อแม็กเบียวเบียวในวันนี้ก็ชิลๆแบบดูแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยดูอ่ะไม่ทำอะไรแบบนี้มานานคือแบบตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยพอมาทำก็รู้สึกแบบอยากกลับไปเป็นเด็กน้ออะไรอย่างเงี้ยของผมนะครับก็ตอนแรกก็ทำเป็นตัวเองแหละตอนแรกอ่ะก็ทำเป็นตัวเองนี่แหละแต่พอออกมามันเหมือนพระพระอะไรคะเหมือนพวกแบบรักยมอะไรเงี้ยวัดไหนคะอันนี้คุณไม่ต้องแกะแต่ก็เหมือนจริงนะเหลืองเหลืองอ่ะนี่รุ่นที่4นะเนี่ยอย่าลืมไปบูชากันด้วยนะใส่น้ำมันพายน้ำมันพายหรือเปล่ารุ่นเมตตามหาเสน่ห์ประมาณนี้ครับประมาณนี้หลวงพ่อแม่หลวงพ่อแม่พ่อแม่ก็นี่ครับทำไมไม่เอาสีไอ้นี่ครับผมว่าเราก็ฟังดีได้ไหมครับอ๋อไอ้ก็ต้องนี่พูดจริงที่อยู่อ่ะโอเคอ่ะเขาหลีดาเก่งอ่ะทุกคนนะชื่อบีบิมบับครับบีบิมบับบีบิมบับบีบิมบับแปลว่าก็ที่เข้าปานกลมๆเข้าปานกลมๆจะใส่ผักมันไล่ที่ขับมันสีเหลืองด้วยสีเขียวด้วยสีแดงด้วยมันยังมีน่ากินไหมกิมจิมาถึงอันนี้น่ากินคนถือหรือว่าจี้อะไรครับเคนี่ค่ะอันต่อมาครับสีฟ้าครับเราอยู่ทะเลครับก็เกิดสมุยด้วยครับก็เลยทำเป็นสีฟ้าสีน้ำทะเลครับแล้วก็ชื่อว่า on your hand ครับอยู่บนมือคุณสีฟ้าครับสวารอบกี้มากใช่สวยมันวิ่งแบบสวยๆแล้วก็แบบเหมือนเครื่องประดับอ่ะเอาไปขายได้เลยเนี่ยไม่ถือมันมีคุณค่าทางใจค่านี้อ๋อนี่ทำเป็นทะเลเลยสวยค่ะสวยเหมือนอะไรนะเหมือนจี้ใช่สวยค่ะคือเขาก็เป็นคนสมุยอย่างที่เขาบอกคือเขาก็อยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะของผมก็แบบเป็นแบบดอกไม้อะไรเงี้ยเป็นคนโลกสวยมีลาเวนเดอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็สื่อถึงดอกไม้นะครับก็แบบเหมือนที่เราอยู่แบบร่มรื่นแล้วก็สีข้างบนน่ะตอนแรกทำให้มันเป็นสีฟ้าแต่ว่ามันสีมันเข้มไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบดูแบบมืดๆถึงๆจริงๆให้เป็นฟ้าหนอนเราอยู่ทะเลอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์คือเป็นคนโลกสวยไงฮะครับทางนี้ทำไมเอาโลกสวยแล้วต้องมองหน้าชนีด้วยโอ้ยอยากเก็บครับเก็บมันดูเป็นแบบสวยอ่ะดูหรือว่าเขาทำมาจากใจก็ไม่รู้นะแบบว่าคนมีความรักอ่ะเนาะก็แบบสวยดีแบบว่าเป็นสีฟ้าแบบไล่สีแล้วพอแบบเอาไปสะท้อนกับแสงคือมันสวยมากของตะวันทำเป็นนาฬิกาแล้วก็ฟิกเขาเรียกไงฟิกเข็มไว้เลยอะค่ะเข็มสั้นก็มีเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีใช่ไหมเข็มสั้นเป็นวันค่ะแล้วก็เข็มยาวเป็นเดือนแล้วก็เข็มวินาทีเป็นปีพ.ศ.ค่ะคือวันที่24เดือน9ปี20เป็นวันแรกที่เจอกับพี่วินค่ะเราไม่เจอพวกเราผมไม่เคยเจอใครที่เอาใจอย่างเงี้ยถ้าน้องเขาเป็นอย่างนี้ต่อไปก็โอเคแต่นี่มันช่วงแรกเพิ่งเจอกันน้องอาจจะทำคะแนนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารักใครอ่ะหรือเราชอบใครเราไม่ต้องแข่งหรอกทำมาแบบที่มันแบบด้วยใจของเราใจจริงๆอ่ะคนที่เขาโดนกระทำเขาจะรู้เขาจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นความจริงใจความแอบอะไรอย่างเงี้ยเวลา3 วัน 3 วัน4วันมันยังวัดอะไรไม่ได้ครับการที่แบบว่าน้องเขาแบบดูแลผมดีเกินไปมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยากจะเอาชนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยมา2คนนะก็เจอทุกคนวันที่27ใช่ไหมแต่เจอพี่วินวันที่24วันที่แต่งหน้าค่ะที่เขามาไว้เขินทำไมเราเซลล์นะพี่ต้องเขินเปล่ามาพี่นุ่นจัดภาพไปที่พี่นุ่นไงมีคู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นนางเอกเขาทำตัวแบบเจ้าเข้าทางตลอดเวลาเพราะเขาแบบจองแล้วไงคะ
ของกี้หยิบได้เป็นรูปหัวใจนะคะมีความรักใช่ค่ะเป็นคนชอบมีความรักแต่ไม่มีใครรักไม่แซวเพื่อนไม่แซวเพื่อนเอาต่อค่ะต่อค่ะไม่รู้ว่าแค่นี้อ่ะหัวใจไอ้ที่มันพูดนี่คือเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่าพี่วินทำไมพี่วินไม่เห็นใจกิ๊กบ้างเลยล่ะเดี๋ยวบอกผิดคนหรือเปล่าอะไรอะไร What you can do make me hands feel on your body dancing in the dark with every move I make you're fallingHot นะโอ้โหคูลนะแฮนด์ซัมบอยอ่ะไม่พูดละดีกว่าให้คุยกับพูดต่อคุยกันต่อค่ะตั้งชื่อว่าอโลนบัตรนอตอโลนก็คืออันนี้เป็นน้ำที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ต้นเดียวแต่ถึงจะดูเหมือนอยู่ต้นเดียวแต่จริงๆไม่ได้อยู่ต้นเดียวเพราะว่าก็ยังมีดินมีน้ำมีท้องฟ้ามีแสงแดดที่คอยให้มันเติบโตไปได้ดินน้ำท้องฟ้าตรงนี้ไม่เห็นเลยครับขอดูหน่อยครับดินน้ำท้องฟ้าอยากเห็นครับสื่อถึงตัวแทนของคนที่เราชอบก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่มีความรู้สึกอบอุ่นให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นมีความผู้นำด้วยมีความผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้อันนี้บอกใครคะบอกไปเลยทำไมมันลึกซึ้งขนาดนี้เขาบอกใครละคนนั้นบอกคนไหนเราเป็นแฟนถึงเขาจะเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่อ่ะเขาเป็นคนที่เป็นมิตรภาพที่ดีมากๆคนนึงเพราะว่าคือเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมซองซันก็ทักมาแล้วแบบขอเวลาสักขอรบกวนเวลาอยู่สัก 2-3 นาทีได้ไหมมีอะไรอยากคุยด้วยซองซันก็บอกว่าไม่ต้องเครียดนะคือซึ้งมากเพราะว่าจะร้องไห้เพราะว่าซึ้งซองซันแบบดีมากอันนี้นะคะของลินดานะเปรียบเสมือนวงเนี้ยเป็นโลกค่ะเป็นโลกของเราใช่ป่ะเรายืนอยู่ตรงกลางค่ะตรงกลางค่ะก็คือตัวเราตื่นเต้นทำไมก็คือตัวเราก็จะมีตั้งชื่อว่า half นะคะตั้งชื่อว่า half นะคะก็จะมีสองฝั่งเห็นป่ะจะมีฝั่งเป็นสีเขียวซึ่งอาจจะเป็นวันที่เราสดใสแล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมืดๆมนๆหน่อยอาจจะเป็นวันที่เราเศร้าๆเทาๆไม่ว่าเราจะเจออะไรคือจะเป็นฝั่งเนี้ยเศร้าๆเทาๆใช่ป่ะแล้วเรามีวันที่สดใสแต่ท้ายสุดแล้วโลกใบนี้คือมันก็ยังมีความสดเขาเรียกว่าอะไรท้องฟ้าเนี่ยที่มันแบบสว่างสวยอยู่ข้างบนก็คือรวมเป็นโลกเป็นตัวเรามองลงค่ะตอนที่ทำนึกถึงเรื่องเมื่อคืนอันนี้ตักใจนะตอนที่ทำนึกถึงเรื่องเมื่อคืนคือแบบว่าอยากให้แบบทุกคนมองแบบทุกคนมีสองด้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นความคิดเรานะประมาณนี้ที่เอาปลาสองตัวว่ายน้ำวนกันเพราะว่าเกิดราศีมีนนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็คือปลาสองตัวแล้วก็มันสื่อความหมายว่าเป็นคนที่แบบว่าสองคนในร่างเดียวกันอะไรเงี้ยหมายถึงทั้งผู้ชายและผู้หญิงในหน้าเดียวกันผู้หญิงจบแล้วหรอแค่นี้ค่ะอันนี้เป็นพระจันทร์ค่ะจริงๆเป็นคนที่ชอบกินพิซซ่าจริงๆหิวอะแหละข้างในก็เป็นแบบสีแดงๆแล้วก็มีดอกไม้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นกุ้งคือชอบกินกุ้งผู้อยากกินกุ้งเขาชอบกินกุ้งเขาชอบกินกุ้งอันนี้ของตัวแทนตัวเองก็คือหิวอะแหละเครื่องนางเห็นความหิวใช่แค่นี้ค่ะคือโมส่วนตัวจะเป็นคนชอบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็เลยเน้นสีเขียวแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรที่มันแบบวิบวับวิบวับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าวิบวับวิบวับเฮดพรมรักไม่ได้รักไม่ได้นี่นั่นแหละค่ะแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรคือฝั่งนี้ไม่ดูไม่มีสาระเราสามคนอะเอาความชอบล้วนก็คือสื่อความหมายว่าตัวเองอะเป็นคนรักธรรมชาติก็เลยเน้นสีเขียวธรรมชาติแล้วส่วนตัวเองอะชอบอะไรที่มันแบบวิบวับอะแบบกากเพชรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่กากเพชรเข้าไปสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นที่นำพาให้ทุกอย่างลงตัวการมอบของขวัญสุดพิเศษนี้ที่จะทำให้พวกเขาและเธอได้แสดงออกถึงความรู้สึกได้บอกถึงความในใจผ่านของขวัญสุดพิเศษนี้กับใครสักคน I woke up in the middle of the night เอามองบอกให้บอบบี้ละกันนะคะเพราะว่าถ้าเขาเห็นอะไรที่มันแบบวิบวับวิบวับเขาจะได้นึกถึงเรา When I look back I can see you hiding
อยากให้เขาเก็บไว้ให้เขาแบบเวลาเขาเห็นเขาจะได้นึกถึงแบบช่วงเวลานี้ที่เราแบบคือเราไม่รู้ว่าถ้าออกจากทริปนี้ไปแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เขาเก็บไว้เขาเห็นแล้วเขาก็จะได้นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเขาตั้งใจมากๆตั้งใจแบบจะใส่อะไรแต่ละอย่างแต่ละอันอ่ะเขาประณีตแบบทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยๆดันค่อยๆกดไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเราชอบความตั้งใจแล้วชอบเทคกับความรู้สึกอะไรเงี้ยอันนี้นะคะก็อยากให้ปุยนุ่นเพราะว่าคือเวลาปุยนุ่นโมโหอ่ะจุ๊บแจงอยากให้ปุยนุ่นกินแล้วคือแบบจะได้แบบไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดถ้าเกิดแบบว่าไม่มีอะไรทำกินทำอะไรที่แบบว่าตัวเองมีความสุขอยากให้ปุยนุ่นแบบว่าแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกินไม่ต้องกินร้อนๆก็ได้อะไรเย็นอ่ะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้แบบว่าก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนแล้วก็จะหิวเลยนอนใกล้ๆแล้วเหมือนอยากบอกให้ปุยนุ่นคือจริงๆอ่ะจุ๊บแจงอ่ะเคยนิสัยเหมือนปุยนุ่นแบบใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าแต่พอเหมือนเรายิ่งโตขึ้นอ่ะเราจะแบบสงบสติอารมณ์ตัวเองได้อะไรเงี้ยแบบก็เป็นห่วงเขาเพราะว่าเราเคยอยู่จุดๆนั้นก็แบบว่าอยากให้เขาจริงๆคือแบบอยากให้เขาแบบคือจริงๆมันทำมามันเหมือนพิซซ่าแหละก็คือแบบให้เราทำอะไรที่เรามีความสุขคือเป็นห่วงเพื่อนคนนึงอ่ะแหละคือแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบดูว่าเราแย่อะไรอย่างเงี้ยบิวลีนะคะก็จะมอบให้กับกิ๊กค่ะเพราะว่ากิ๊กบ่นว่าอยากเล่นปาโลมา บ่นในห้องว่าอยากเล่นกับปาโลมาเอาไปเล่นค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคือตอนแรกจะให้ปุยนุ่นแต่เมื่อกี้เพื่อนมอบให้แล้วเป็นคำตอบในใจอันนี้งั้นขอมอบให้แม็กนะคะก็คืออย่างที่บอกอธิบายไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคือโลกมันคือสดใสอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่ว่าเราจะผ่านสิ่งดีหรือไม่ดีสุดท้ายเรามันคือโลกใบนี้ที่แบบยังมีความสดใสอยู่ติดตัวไว้นะติดตัวไว้นะซีซั่นนี้อันเดียวในโลกถ้าเกิดตัวเลยรางวัลน่ะแบ่งด้วยแล้วเราก็ต้องเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าหยุดเราเป็นเซนเตอร์ใช่ป่ะแล้วเราก็คือแบบอยากให้มันแบบก็ปล่อยไปอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเจอดีพรุ่งนี้เราจะเจอไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปเลยก็คิดตอนแรกเราจะให้ปุยนุ่นใช่แต่ก็มีจุ๊บแจงให้ไปแล้วก็เลยให้แม็กแล้วกันใจเย็นๆเด้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็สดใสลูกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจะให้พี่กิ๊กกับซองซันแต่ว่าเลือกไม่ได้เลยเลือกคนเดียวเลือกได้คนเดียวแต่ว่าผู้ชายแหละดูออกก็พี่กิ๊กได้แล้วแต่จริงๆที่จะให้พี่กิ๊กกับเพราะว่าพี่กิ๊กเป็นคนที่เหมือนจะวุ่นวายไม่มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ใจเย็นแล้วก็เป็นเหมือนพี่ที่ดีที่เฮ้ยรับฟังปัญหาให้คำปรึกษาที่ดีเหมือนกันแต่ก็ให้ซองซันดีกว่าเพราะว่าซองซันอ่ะจริงๆซองซันก็แบบอาจจะเข้าใจเราผิดอะไรบางอย่างก็ได้แต่เขาก็ยังเข้าใจเราแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เหมือนว่าเฮ้ยเขาซัพพอร์ตเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานยูก็แบบทำให้รู้ว่าเออยูเข้าใจแล้วก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมีความเป็นผู้ใหญ่สมอายุเลยหนูก็เข้าใจว่าก็เลยรู้สึกดีแล้วพอต่อมาเขาก็เลยเริ่มสังเกตเขาว่าเขาเป็นยังไงก็เลยได้เห็นพฤติกรรมเขาหลายๆอย่างที่มันดีที่เขาทำดีกับเราค่ะก็เลยทำให้ความรู้สึกดีๆมันเพิ่มขึ้นมาค่ะจริงๆในใจก็มี2คนเหมือนกันก็คือปุยนุ่นกับซองซันมันต้องได้ซ้ำอยู่แล้วเพราะว่าทั้งคู่ได้ไปแล้วอ่ะใช่รักน้องแต่ก็ไม่ได้รักผู้ชายมากกว่าน้องที่จะให้ผู้ชายนะเพราะว่าประทับใจที่เมื่อวานเนี้ยซองซันนั่งแกะกุ้งให้ทุกคนกินใช่มันเหมือนแบบซองซันแบบมีความรักให้ทุกคนอ่ะใช่มันก็เลยแบบอยากให้ใจซองซันก็ชอบเจ
ริงหรือเปล่าไอ้ก็ไม่สำคัญนะเพราะว่าไอ้ก็ชอบเขาแค่มันรอคุยกันเรื่อยแล้วก็ได้แล้วมองเขาวันแรกดูแบบเฉยๆที่เขาแบบไม่ค่อยมีเสน่ห์เลยอะไรเงี้ยแต่นะวันนี้เขาก็ดูมีอะไรน่าสนใจในเรื่องของแบบการที่แบบเทคแคร์คนอื่นดูแลคนอื่นแล้วก็คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรเงี้ยในบางเวลาเนี่ยก็มีคุยค่ะเขาก็บอกว่าชอบแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าชอบเราคนเดียวเขาก็บอกเขาชอบ3คนนะตอนนั้นที่คุยกันล่าสุดก็คือเขาบอกว่ามีปุ้ยนุ่นมีพี่ลินดาแล้วก็พี่กิ๊กที่เขาชอบ3คนเอาให้พี่วินค่ะจริงๆไม่ต้องถามเนาะเหมือนโลกนี้มีเขา2คนแล้วก็เพราะว่าก็บอกอยู่แล้วก็ทำให้พี่วินอยู่แล้วบอกไปขนาดนี้แล้วเอาให้ครับไม่มีบทจะได้ครับผมก็มอบให้น้องตะวันนะครับก็น้องตะวันเป็นคนชอบต้นไม้ดอกไม้พี่ก็เลยทำดอกไม้ให้หลายสีมันก็เหมือนทริปเนี่ยมีผู้หญิงหลายคนก็เป็นดอกไม้หลายสีครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวที่อยู่ตรงกลางนะครับโอ้ยพวงกุญแจเลยสิเนี่ยน้องเขาเป็นคนชอบดอกไม้ชอบต้นไม้ผมก็เลยทำพวงกุญแจที่มีรูปดอกไม้ซะเป็นส่วนใหญ่เงี้ยครับก็มีดอกไม้หลายสีเหมือนกับเรามาทริปเนี่ยก็มีผู้หญิงหลายคนนะครับแต่น้องเขาคือนัมเบอร์วันของผมก็เลยมีดอกไม้อยู่อันนึงดอกใหญ่อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยครับแล้วก็บนท้องฟ้าสีฟ้าก็สื่อมันเป็นน้ำทะเลที่สดใสอะไรเงี้ยครับเขาพูดอย่างเงี้ยมันแบบมันวางใจไปเลยอ่ะมันก็ดีค่ะแต่มันไม่แบบว่าใจเต้นแบบตุ่มเหมือนตอนแรกแล้วอ่ะมันจะพัฒนาอีกไหมเหรอคะหนูก็อยากให้มันพัฒนานะคะคือบอสอะตั้งชื่อว่ามันออนยูแฮร์อะไรใช่ป่ะแต่คือบอสพยายามหาสีที่มันคลายเล็บเขาที่สุดแต่แบบมันก็ไม่คลายไม่ธรรมดามันทำไม่ได้แล้วเรามาทะเลก็มาเที่ยวทะเลด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นแบบความทรงจำที่ดีก็เลยอยากให้เห็นแล้วนึกถึงว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนึกถึงการอะไรเงี้ยนึกถึงการบ้างอะไรง่ายแค่นั้นเองก็ให้โมนี่ขอบคุณค่ะโมก็เลยเลือกที่จะมอบให้ตังโมเพราะว่าทำมาโดยมีอินสปิเรชั่นมาจากเขาแล้วก็เลยอยากให้เขาได้แบบเพื่อวันไหนแบบไม่ได้เจอกันหรือแบบห่างกันไปหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้คิดถึงกันบ้างกลายเป็นว่ากล้าคุยกับเขาเยอะขึ้นกล้าเข้าหาเขาเยอะขึ้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะรำคาญเราหรือเปล่าเราก็ได้แค่แบบลองพยายามลองทำต่อไปอะไรเงี้ยก็ให้ไปแต่แบบก็ดีใจที่เขารับครับผมให้ขอดอันนี้ก็ผมจะให้กิ๊กครับกิ๊กเพราะว่ากิ๊กเป็นคนที่เฟรนด์ลี่มากอ่ะมันพิธีกรมันยังเนี่ยคือว่าปกติที่มีแบบว่าพิมพ์แบบแปลว่าถ้าสมมติใส่ผักนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรก็ผสมกับอร่อยมากที่สุดครับแต่ว่าคนนี้เคยกินแล้วหรอโอเคแล้วคนนี้ถ้าสมมติอยู่ด้วยกันแล้วเขามันช่วยเลือกกันมันเชี่ยวกันมันอีกให้มันช่วยมันให้มันเข้ากันมันยังนี่ก็รู้สึกดีแล้วให้คนที่สองเขาว่าหิวตลอดมากอ่ะยังไม่อิ่มอะไรอ่ะก็เลยถ้าสมมติดูแล้วก็อิ่มใจด้วยครับขอบคุณนะคะเย้เขาหิวตลอดเลยเหรอหิวตลอดหิวตลอดมากอ่ะเออใช่เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่เราอ่ะรู้อยู่แล้วนะเพราะพี่ทรงชันต้องให้ของเรามองตาก็รู้ของผมนี่บริจาคให้วัดไม่ของผมนี่สร้างวัดมันเปรียบเหมือนเครื่องรางของขลังนะผมมอบให้จุ๊บแจงนะครับประมาณว่าแบบจะได้คอยปกป้องอะไรเงี้ยมันเหมือนเครื่องรางไม่ใช่มันมาแล้วมันน้ำมันพายเปล่าไม่มันเหมือนเครื่องรางเว้ยเวลาแบบเราไปไหนอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่ใส่พระใช่ไหมแต่ใส่ใจนะเราเป็นคนไม่ใส่พระใช่ไหมอะไรเงี้ยพอมีเนี่ยเหมือนแบบพี่คอยปกป้องอะไรเงี้ยคอยดูแลขอบคุณค่ะไม่ใช่Feels like I can fly. I don't need anybody. I don't need anybody else. No one will ever take me. No one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do. ในค่ำคืนนี้จะเป็นอีกครั้งที่ต้องมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนต้องออกจากเกมรักครั้งนี้ไ
และการตัดสินใจของผู้ชายในครั้งนี้จะถูกเปิดเผยและผู้หญิงทุกคนจะได้รู้ต่อหน้าว่าใครที่จะต้องออกจากเกมรักครั้งนี้ไปโอ้ตอนนั้นตอนนั้นร้องเพลงเลยอย่างเงี้ยคือแบบมันโหดร้ายมากเลยนะคือแบบบอกต่อหน้ากล้องไงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรานะถ้าเกิดสมมติเขาตอบว่าเป็นเราก็เหมือนโดนตบหน้าแต่ก็แบบว่าก็เตรียมใจไว้แล้วทุกคนหน้าเสียหมดเลยอ่ะเอาเลยเหรอไม่มีการเตรียมอะไรทั้งสิ้นก็เกมมันมาอย่างนี้เนาะมันจะกลับช้ากลับเร็วมันก็ต้องมีคนกลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยสัตว์โหดร้ายมากลินดาครับพี่ลินดาครับเลือกพี่ลินดาครับลินดาครับผู้หญิงหนึ่งคนที่ต้องออกจากเกมรักครั้งนี้ไปก็คือลินดาไม่เอาอ่ะกดดันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยกันเรารู้จักกันแล้วใช่ป่ะอย่างที่บอกว่าแบบมาก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบเฮ้ยเราคุยกันชอบกันจะได้ต้องแฟนกลับบ้านอะไรเงี้ยอย่างน้อยวันนี้เราได้มิตรภาพทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงหมดเลยอะไรเงี้ยขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีขอบคุณค่ะทุกคนนี่เนี่ยอยู่กับกีฟากีฟเดี๋ยวโทรไลน์มาหาเดี๋ยวโทรไลน์มาเดี๋ยวฟากีฟดูน้องได้แล้วจุ๊บแจงคือร้องไห้หนักมากแล้วคือแบบอ้าวฉันลืมน้องหรอเลยเพราะว่าเราจะค่อนข้างสนิทกับจุ๊บแจงอะไรอย่างนี้แล้วนางก็แบบเหมือนติดเราเหมือนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบอ้าวไม่ต้องร้องเนี่ยมันก็เลยแบบมันก็มีความรู้สึกนะว่าแบบเหมือนแบบฟีลแบบเหมือนฟีลแบบเพื่อนรักเลยน้องรักอะไรเงี้ยไปก่อนไม่ต้องคือมันเหมือนไหลตามนึกออกไหมมันเป็นฟีลแบบเฮ้ยไหลตามเฮ้ยไม่ต้องร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นเขาก็จะเป็นเด็กแบบงอแงนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าพี่อยากกินนู่นอยากกินนี่แบบว่าเปิดน้ำให้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนติดเราอะไรแบบนี้ก็แค่ห่วงว่าแบบเอ้ยเขาจะอยู่กับคนอื่นแต่เขาก็คุยกับคนอื่นได้แหละอะไรเงี้ยใช่แต่เขาพูดถึงว่าแบบจะสนิทใจหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจะกังวลจุดประสงค์หลักของรายการเพื่อให้คนได้แบบลองพัฒนาการเปิดใจกันแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเรารู้สึกพัฒนาได้น้อยสุดบอก็เลยเลือกพี่ลินดาไปแล้วก็ผู้ชายทุกคนก็คงคิดเหมือนบอกว่าเขาพัฒนากับใครไม่ได้จริงๆมันเป็นแบบเป็นได้แค่พี่น้องจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบไม่มีบทบาทแน่นอนในแบบในส่วนที่ไม่มีโอกาสที่แบบจะเพิ่มความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้ครับเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ได้อยากให้เลือกให้ใครกลับไปเพราะว่าตอนมาก็มาพร้อมกันแต่ว่ากลับจะต้องกลับไปคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขากลับไปก่อนที่จะกินข้าวกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็มีผู้ชายวิ่งไปขอให้พี่เขานอนต่ออีกสักคืนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเลยค่ะเดินทางอะไรเงี้ย
ทุกคนก็ไม่ได้อยากให้ใครกลับหรอกค่ะนึ่งของผู้ชายชอบที่ถูกแล้วก็จุ๊บ10วินาทีว้ายไม่เอาในทีมเอา2คนได้ไหมคะหนูอยากคุ้มหนึ่งอ๋อจุ๊บร้อยจุ๊บร้อยอย่าถูกมองเห็นนะรับผิดชอบหนึ่งสองจุ๊บครั้งไม่ได้จุ๊บครั้งไม่ได้สามหนูว่าพฤติกรรมพี่วินเปลี่ยนไปอะพี่ทำไมอ่ะวันที่หนูจูบเขาเขาบอกกลัวหนูอ่ะเหมือนเขาตั้งใจอ่ะมันก็ดูเยอะเกินไปเยอะเกินไปจนแบบเราคาดหูเราคาดตาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็นิดนึงแหละแบบอ้าวอะไรจะเยอะขนาดนี้อ่ะ